สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลันลา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 โอลันลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแอฟและสโนว์เหล่าซื้อค่ะเสี่ยวเพิงหยกมันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแอฟและสโนว์เหล่าซื้อจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของขนมกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าขนมมีประโยชน์อะไรบ้างเก่งมากเลยค่ะ 1. มีกากใยอาหารที่ได้จากผักและผลไม้ที่นำมาทำขนมค่ะเช่นกล้วยบวชชีบวชเผือกบวชฟักทอง 2. ของหวานช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ค่ะเช่นช็อกโกแลตเทียนฉือ可以帮助缓解压力 3.ช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีขึ้นค่ะและยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะและยังป้องกันท้องผูกได้อีกด้วยค่ะเช่นผักอบกรอบเด็กๆก็ได้รู้ประโยชน์ของขนมกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าขนมให้โทษต่อร่างกายเราอย่างไรบ้าง零食对我们的身体健康有什么危害呢เก่งมากเลยค่ะ 1. ขนมกรุบกรอบจะได้รับความนิยมสูงนะคะถ้ามาจากแป้งมันฝรั่งเกลือไขมันและผงชูรสรสชาติส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันก็คือหวานมันเค็มสำหรับแป้งน้ำตาลไขมันก็จะให้พลังงานค่ะถ้ารับประทานมากเกินไปก็จะทำให้อ้วนได้นะคะ如果你吃的太多它会让你发胖สองขนมที่ใส่สีฉูดฉาดถ้าไม่ใช่สีผสมอาหารจะเป็นโทษต่อร่างกายค่ะเพราะมีโลหะหนักเช่นตะกั่วจะเป็นพิษต่อระบบประสาทและไตค่ะ不适用食用素色做的五颜六色的小吃可以对身体不好สามลูกอมในลูกอมจะมีรสชาติหวานและมีน้ำตาลเยอะค่ะทำให้เด็กๆฟันผุได้นะคะ糖果是甜的，含有大量的糖分，它会让牙齿变成蛀牙。4. ขนมที่ผสมกาแฟปริมาณของกาแฟจะพบได้สูงในลูกอมรสกาแฟรองลงมาก็คือลูกอมสอดไส้ช็อกโกแลตคุกกี้รสกาแฟเวเฟอร์เค้กไอศครีมตามลำดับค่ะในขนมที่ผสมกาแฟจะมีคาเฟอีนซึ่งกระตุ้นหัวใจทำให้ใจสั่นได้นะคะคาเฟอีน可以让我们睡不着 5. น้ำอัดลมในน้ำอัดลมจะมีน้ำน้ำตาลเจือสีแต่งกลิ่นรสและอัดแก๊สที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อกินแล้วนะคะก็จะเกิดลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดได้กรดก็จะกัดกระเพาะทำให้ปวดท้องได้อีกด้วยค่ะ汽水可以让我们胃痛เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมหรือน้ำอัดลมที่เรารับประทานเข้าไปเกินปริมาณที่กำหนดก็จะมีโทษต่อร่างกายของเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของขนมกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปทำไอศกรีมของฉันกันค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะ 1. ใบงานค่ะ作业单 2. กระดาษสี彩纸 3. ดินสอ铅笔 4. สีเทียน蜡笔 5. กาวค่ะ胶水เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอวาดรูปไอศกรีมในแบบที่ตัวเองชอบลงในใบงานค่ะถ้าเด็กๆชอบทานไอศกรีมกับกล้วยก็วาดรูปกล้วยนะคะใครชอบทานแบบถ้วยก็วาดรูปถ้วยหรือแบบไม้ไอติมก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้สีเทียนค่ะระบายสีตกแต่งนะคะตอนนี้คุณครูก็ได้ระบายสีรูปกล้วยของคุณครูค่ะอ
หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่ะใช้กระดาษสีที่คุณครูให้มานะคะนำมาฉีกค่ะเด็กๆแล้วก็ขยำนะคะให้เป็นก้อนเพราะเดี๋ยวเราจะนำมาใช้แปะติดกับกาวตรงส่วนที่เป็นไอศกรีมนะคะทำไว้หลายๆชิ้นเลยจากนั้นค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะนำกาวนะคะมาแปะลงไปค่ะแปะไปให้ทั่วก้อนไอศกรีมของเด็กๆเลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นผลงานที่สวยงามแบบนี้ค่ะไอศกรีมของฉันสำหรับวันนี้ครูแอปและสโนว์เหล่าซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆกันอีกสวัสดีค่ะเจียนบ๊ายบาย